สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็ยังคุยกันต่อเรื่องสมบัติของพระจักรพรรดิวันนี้มาถึงข้อที่4มาร์ค4มณีแก้วดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงปรากฏมีมณีแก้วเป็นแก้วไพฑูรย์งามชดช่วงแปดเหลี่ยมเจรนัยไว้อย่างดีมีแสงสว่างแผ่ไปได้หนึ่งโยชน์โดยรอบดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทรงจะทดลองมณีแก้วดวงนั้นจึงทรงสั่งให้จตุรงคินีเสนายกมณีแก้วขึ้นเป็นยอดธงแล้วมีพระราชองค์การให้เคลื่อนพลไปในความมืดทึบแห่งราตรีชาวบ้านที่อยู่รอบๆพากันประกอบการงานด้วยแสงสว่างนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายมณีแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏมีแก่พระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการฉะนี้ 5. นางแก้วดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงปรากฏมีนางแก้วรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบไปด้วยความงามแห่งผิวพรรณเป็นอย่างยิ่งไม่สูงนักไม่ผอมนักไม่อ้วนนักไม่ดำนักไม่ขาวนักงามรุ่งเรืองล่วงผิวพรรณของมนุษย์แต่ยังไม่ถึงผิวพรรณทิพย์มีสัมผัสทางกายปานประหนึ่งสัมผัสปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายนางแก้วนั้นมีตัวอุ่นในคราวหนาวมีตัวเย็นในคราวร้อนมีกลิ่นดังกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายมีกลิ่นดังกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากนางแก้วนั้นมีปกติตื่นก่อนนอนทีหลังคอยฟังพระราชบัญหารชายประพฤติถูกพระราชหฤทัยทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าจักรพรรดิและไม่ประพฤติล่วงเกินต่อพระเจ้าจักรพรรดิแม้ด้วยใจฉไหนเล่าจะประพฤติล่วงเกินทางกายได้ดูกรภิกษุทั้งหลายนางแก้วเห็นป่านนี้ย่อมปรากฏมีแก่พระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการฉะนี้ 6. คฤหบดีแก้วดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงมีปรากฏมีคฤหบดีแก้วก็คฤหบดีแก้วนั้นเป็นผู้มีจักษุเพียงดังทิพย์อันเกิดแต่วิบากแห่งกรรมปรากฏซึ่งเป็นเหตุให้มองเห็นทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบบังคมทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดข้าพระบาทจักทำหน้าที่การคลังให้พระองค์เองพระเจ้าข้าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทรงจะทดลองคฤหบดีแก้วนั้นจึงเสด็จทรงเรือพระที่นั่งให้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำกลางแม่น้ำคงคาแล้วรับสั่งคฤหบดีแก้วนั้นว่าดูกระคฤหบดีฉันต้องการเงินและทองคฤหบดีแก้วนั้นกราบทูลว่าขอเดชะถ้าเช่นนั้นขอพระองค์โปรดเทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าดูกระคฤหบดีฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละคฤหบดีแก้วนั้นจึงเอามือทั้งสองหย่อนลงในน้ำยกหม้อเต็มไปด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบบังคมทูลแก่พระเจ้าจักรพรรดินั้นดังนี้ว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชพอหรือยังเพียงเท่านี้ใช้ได้หรือยังเพียงเท่านี้บูชาได้หรือยังเพียงเท่านี้พระเจ้าข้าพระเจ้าจักรพรรดิจึงรับสั่งว่าดูกรคฤหบดีพอจะใช้ได้แล้วบูชาได้แล้วเพียงเท่านี้ดูกรคฤหดูกรภิกษุทั้งหลายคฤหบดีแก้วย่อมปรากฏมีแก่พระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการฉะนี้ 7. ปรินายกแก้ว
ดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมปรากฏมีปรินายกแก้วก็ปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมสามารถถวายข้อแนะนำให้พระองค์ทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุงทรงถอดถอนแก่ผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งแก่ผู้ที่ควรแต่งตั้งเมื่อเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงเป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดข้าพระบาทจักสั่งการถวายเองพระเจ้าค่ะดูกรภิกษุทั้งหลายปรินายกแก้วเห็นปานนี้ย่อมปรากฏมีแก่พระเจ้าจักรพรรดิด้วยประการฉะนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงประกอบด้วยสัตตรัตนะแก้ว7ประการด้วยประการฉะนี้พระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบด้วยสัมฤทธิผล4อย่างเป็นฉะไหน 1. ดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้ย่อมทรงพระสิริโฉมงดงามน่าเลื่อมใสประกอบไปด้วยความงามแห่งพระชวีวันเป็นอย่างยิ่งเกินกว่ามนุษย์อื่นๆดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยความสำฤทธิผลข้อที่1ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงมีพระชนมายุยืนทรงพระชนชีพอยู่นานเกินมนุษย์อื่นๆดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยความสำฤทธิผลข้อที่2ดังนี้ 3. ดูกรภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงเป็นผู้มีพระโลคาภาสน้อยไม่ทรงลำบากทรงประกอบด้วยพระเตโชธาตุสำหรับย่อยพระกายอาหารไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเกินกว่ามนุษย์อื่นๆดูกระภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยความสำฤทธิผลข้อที่3ดังนี้ 4. ดูกระภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอยู่อีกพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงเป็นที่รักใคร่พอใจของพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายประดุจบิดาเป็นที่รักใคร่พอใจของบุตรฉะนั้นพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายก็เป็นที่ทรงโปรดปรานพอพระราชหฤทัยในพระเจ้าจักรพรรดิประดุจบุตรเป็นที่รักใคร่พอใจของบิดาฉะนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาเมื่อเสด็จประพาสพระราชอุทยานทันทีนั้นเหล่าพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วพากันกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะขอพระองค์อย่าทรงรีบด่วนเสด็จไปเลยขอให้ปวงข้าพระบาทได้ชมพระบารมีให้นานๆสักหน่อยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิก็ย่อมจะมีพระราชดำรัสสั่งสารถีว่าดูกระสารถีท่านจงอย่ารีบด่วนเลยจงขับไปช้าๆฉันจะได้ชมบรรดาพราหมณ์และคฤหบดีให้นานๆสักหน่อยก่อนดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยความสำฤทธิผลข้อที่4ดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิย่อมทรงประกอบไปด้วยความสำฤทธิผล4อย่างด้วยประการฉะนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉะไหนพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยสัตตรัตนะแก้ว7ประการและความสำฤทธิผล4อย่างดังนี้พระองค์จึงทรงเสวยสุขสมณะอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุบ้างหรือไม่หนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพ
พระเจ้าจักรพรรดิแม้ทรงประกอบไปด้วยแก้วประการหนึ่งประการเดียวก็ย่อมเสวยสุขโสมนัสอันมีแก้วประการนั้นเป็นเหตุได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแก้วทั้งเจ็ดประการและความสำฤทธิผลทั้งสี่อย่างนั้นเล่าพระเจ้าค่ะคราทีนั้นสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงหยิบแผ่นหินย่อมย่อมขณะเท่าฝ่ามือขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอจักสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับภูเขาหลวงหิมพานต์อย่างไหนหนอจะใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานต์แล้วย่อมไม่ถึงแม้ความนับย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้พระเจ้าค่าพระภิกษุเหล่านั้นกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลพระเจ้าจักรพรรดิทรงประกอบไปด้วยสัตตรัตนะแก้วเจ็ดประการความสำฤทธิผลสี่อย่างย่อมเสวยสุขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็นเหตุได้สุขโสมนัสนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วย่อมไม่ถึงแม้การนับย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ดังนี้พระพุทธฎีกานี้ย่อมชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความสุขทั้งปวงที่เทพยดาได้รับนั้นมีประมาณมากมายเทียบได้กับภูเขาหลวงใหญ่คือเขาหิมพานต์แต่ความสุขอย่างสุดยอดอุกฤษในมนุษยโลกที่พระองค์ทรงยกเอาความสุขของสมเด็จพระบรมจักรพรรดิอธิราชเจ้าผู้ซึ่งเป็นยอดมนุษย์มาเปรียบไว้นั้นเป็นความสุขเล็กน้อยมีประมาณนิดหน่อยเท่ากับแผ่นหินย่อมย่อมที่พระองค์ทรงยกขึ้นมาถือไว้ในพระหัตถ์เท่านั้นเองซึ่งจะเอาไปเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานต์ไม่ได้เลยนี่แหละท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายคือความสุขในสวงสวรรค์แดนสุขาวดีซึ่งเป็นความสุขที่น่าอภิรมย์ยินดีน่าปรารถนายิ่งกว่าความสุขในมนุษยโลกเป็นไหนๆได้พรรณนาถึงประเภทแห่งสวรรค์และความสุขในสวงสวรรค์มาก็นับเป็นเวลาพอสมควรแล้วต่อจากนี้จักได้กล่าวถึงปฏิปดาที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปถึงสวงสวรรค์แดนสุขาวดีซึ่งเป็นประเด็นสำคัญแห่งการพรรณนาเทวภูมินี้สืบต่อไปสำหรับวันนี้เราคงจะคุยกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็จะได้คุยกันต่อถึงปฏิปดาให้ถึงสวรรค์หากท่านผู้ใดปรารถนาที่จะไปถึงซึ่งสวงสวรรค์หรือจากปรารถนาสมบัติแก้วรัตนะทั้งเจ็ดแห่งมหาจักรพรรดิพระพุทธองค์ก็ได้ทรงชี้ทางไว้คือการให้ทานและการรักษาศีลก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้สำหรับแม่ชีเบื่อหน่ายในการวนในวัฏสงสารแต่ก็ยังข้องยังติด
ยังตกเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาอุปาทานทางที่จะไปสู่อริยมรรคมีองค์8ทางที่จะไปสู่หนทางพระนิพพานนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะไว้ให้เจริญจิตตภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจิตนั้นจะได้รับการอบรมให้ถึงซึ่งความเบื่อหน่ายในสังขารขันธ์ความเบื่อหน่ายในมหาภูตรูป4ความเบื่อหน่ายในธาตุขันธ์ทั้งปวงเพราะนั้นก็จะถึงวิราคะคือความจางคลายปฏินิสสัคคะความสลัดคืนมุตติความเป็นธรรมและอนาลัยโยคือความไม่อะไรใหญ่ดีเราจะไปตามทางนั้นได้กันไหมคะสำหรับแม่ชีคิดว่าจะเพียรมุ่งดำเนินไปทางนั้นเพื่อให้ถึงความหลุดพ้นในวัฏฏะไปด้วยกันไหมคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ